สรุปหนังสือ Good w o r s Good Life ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนเพื่อที่จะดึงดูดพลังงานบวกรอบตัวเพื่อความสุขและเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ดังความเชื่อจักรวาลจะตอบรับแรงสั่นสะเทือนของคุณและจะย้อนพลังงานใดๆก็ตามคืนสู่ตัวคุณเล่มนี้เหมือนเป็นภาคต่อของหนังสือ The Secret ที่ว่าด้วยเรื่องของแรงสั่นสะเทือนคือถ้าใครชอบหนังสือแนวความเชื่อแรงดึงดูด ก็คงจะชอบเล่มนี้แน่นอนหนังสือออกแนว The Secret และ The Magic มากแต่เล่มนี้มีคำอธิบายมากกว่ามีการอ้างอิงหลักฐานในอดีตและมีเทคนิคเขาทุเรื่องการลงมือทำมากกว่าหนังสือ The Secret สรุปเนื้อหาส่วนที่น่าสนใจไว้30หัวข้อสั้นๆหนึ่งทำความรู้จักกับกฎแรงสั่นสะเทือนส,สารและพลังงานทั้งหมดเกิดจากแรงสั่นสะเทือนโดยธรรมชาติ โดยปกติสิ่งต่างๆจะส่งการสั่นสะเทือนเข้าหาการเป็นรูปคลื่นคลื่นจึงเป็นรูปแบบของแรงสั่นสะเทือนและคลื่นก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่เรามองไม่เห็นหรือใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ได้ตัวเราเองก็ปล่อยคลื่นแรงสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาเช่นกันโดยปล่อยผ่านความคิดความรู้สึกการกระทำและคำพูดเมื่อเราส่งแรงสั่นสะเทือนเหล่านั้นไปในจักรวาล จักรวาลก็จะจูนคลื่นที่มีความติดการสั่นสะเทือนที่เหมือนกันเข้าด้วยกันดังนั้นถ้าเราส่งออกไปแต่เรื่องแย่ๆจักรวาลก็จะส่งเรื่องแย่ๆกลับมาเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราคิดดีทำดีรู้สึกดีกับตัวเองแล้วจักรวาลก็จะจูนชีวิตเราเข้ากับสิ่งดีๆแล้วส่งสิ่งดีๆเหล่านั้นกลับมาเราจึงต้องหมั่นสำรวจความรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องเสียแ้งคิดบวกแต่พยายามฝึกรู้สึกดีกับตัวเองอยู่เสมอ2กฎสองข้อกฎแห่งแรงดึงดูดเน้นเรื่องการคิดบวกสิ่งที่คุณคิดจะเป็นจริงตามนั้นสิ่งที่คุณใส่ใจจะย้อนกลับมาหาคุณกฎแห่งแรงสั้นสะเทือนเน้นการจับคู่ถ้าคุณไม่คิดดีเรื่องดีๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดพูดและกระทำแล้วคุณจะเริ่มเปลี่ยนโลกของตัวเอง เมื่อคุณรู้สึกดีชีวิตก็พอยดีไปด้วยหากคุณสัมผัสความรู้สึกดีอย่างต่อเนื่องก็จะมองชีวิตในทางบวกอยู่เสมอ่ะพฤติกรรมของวิธีชีวิตที่เป็นบวก3การกินเพื่อสร้างแรงสันสะเทือนสิ่งที่คุณกินจะกลืนกินคุณสิ่งที่กลืนกินคุณจะควบคุมชีวิตคุณอาหารแต่และอย่างมีคลื่นแรงสันสะเทือนที่แตกต่างกันเราจึงควรหมั่นกินแต่อาหารที่มีแรงสันสะเทือนสูง อาทิเช่นผลไม้ผักสดธัญ,ญพืชไม่ขัดสีอัลมอนด์เฮเซลนัทเมเล็ดทานตะวันถูเหลืองและมะพร้าวส่วนพวกที่มีแรงสันสะเทือนปานกลางก็กินบ้างก็ได้เช่นผักลูกนมในไข่ปลาสุกอ้อยและไวายส่วนพวกที่ควรหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่มีแรงสันสะเทือนต่ำมาก,ก,กเช่นช็อกโกและชาและกาแฟเนื้อปรุงสุกข,ขนมปังขัดขาวแยมชีสแปรรูปไส้กรอก สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเด็ดขาดคืออาหารที่ไม่มีแรงสั่นสะเทือนเลยได้แก่มาการีนเหล้าน้ำตาลขัดขาวและแป้งขัดสีอย่าลืมกินน้ำเยอะๆด้วยเพราะน้ำจะช่วยล้างพิษและรักษาแรงสั่นสะเทือนในระดับสูงไว้ได้สี่เปลี่ยนอารมณ์เชิงลบอย่าเสแสร้งทำว่าตัวเองรู้สึกดีอยู่ถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงเพราะสุดท้ายแล้วในบางสถานการณ์ ความคิดลบที่เป็นพิษที่อยู่ภายในก็จะแทรกตัวออกมาลดทอนแรงสันสะเทือนและทำลายสุขภาพจิตดังนั้นเราต้องแก้ที่การฝึกเปลี่ยนอารมณ์เชิงลบให้เป็นบวกอยู่เสมอและต้องทำซ้ำๆอยู่หลายครั้งมีห้ขั้นตอนดังนี้นึงระบุอารมณ์เชิงลบที่อยากเปลี่ยนสองทักทายว่าทำไมตัวเองถึงมีอารมณ์เชิงลบแบบนี้ 3เข้าใจความหมายเบื้องหลังอารมณ์เชิงลบที่มาที่ไปที่ทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบดังกล่าว4แทนที่อารมณ์เชิงลบนั้นด้วยความคิดที่ให้กำลังใจ5นึกภาพตัวเราที่จัดการอารมณ์เชิงลบนั้นได้แล้ว5พักผ่อนบ้างอย่ากลัวที่จะใช้ชีวิตตามลำพังหากคุณเหนื่อยล้าจากการเข้าสังคมยิ่งถ้าปล่อยให้ตัวเองเหนื่อยล้าจากการอยู่กับผู้คน โดยไม่ได้ชาร์จพลังเลยคุณก็อาจทำให้ความรู้สึกคนอื่นแย่ลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติช่วยเยียวยาจิตใจได้ออกไปเดินเล่นนั่งใต้ต้นไม้ดูดาวตักแดดชีวิตก็จะดีขึ้นแล้ว 6. อยู่ให้ห่างคำนินทาและดรมาม่าการอินทานั้นทำลายตัวตนเราทำไปเพื่อพยายามให้ตัวเองรู้สึกดีเหมือนว่าได้อยู่เหนือคนอื่นซึ่งมักมีพื้นฐานมาจากความเกลียดชัง การมีส่วนร่วมในดราม่าที่ไม่จำเป็นยังเพิ่มทั้งความเครียดและความกังวลสู้ลงทุนเวลาอันมีค่าของคุณน้องชายย่างชนด้วยการทำสิ่งสร้างสรรค์ที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมกันเถอะเจ็ดแยกแยะอาหารและน้ำทุกสิ่งที่คุณกินและดื่มนั้นสําคัญคิดดูสิว่าคุณจะแรัสึกดีได้อย่างไรถ้าคุณไม่รับอาหารและเครื่องดื่มดีๆเข้าสู่ร่างกาย การปล่อยตัวไปกับของแย่ๆไม่ใช่แค่เพิ่มน้ำหนักตัวแต่ยังทำให้อารมณ์หดหู่และทำให้อ่อนแอต่อโรคภยัยอาหารดีๆอาจมีราคาสูงกว่าแต่คุ้มค่าในระยะยาวที่เราไม่ต้องมานั่งซ่อมร่างกายและจิตใจแต่แสดงความขอบคุณคุณจะไม่มีทางรู้สึกแย่ในขณะที่รู้สึกขอบคุณได้หรอกยิ่งนับความโชคดีของคุณมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเรื่องโชคดีให้นับมากขึ้นเท่านั้น ก้าวใส่ใจกับปัจจุบันทุกวินาทีที่นึกถึงช่วงเวลาถัดไปเท่ากับเลี่ยงการอบกอบปัจจุบันและพลาดสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าอย่างสิ้นเชิงเอาตัวเองมาก่อนเอาตัวเองออกมาจากคนที่คิดลบก,การพยายามช่วยเหลือคนที่คิดลบเป็นจิตใจที่ดีแต่ก็ต้องเก็บพลังงานบางส่วนไว้เพื่อตัวเองด้วยเวลาอยู่กับคนคิดบวกคุณจะเห็นสิ่งที่ดีในชีวิตง่ายกว่าปกติมาก การเติบโตเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง10ตรวจสอบความประพฤติของตัวเองเราอยากให้คนอื่นหยุดเป็นพิษแต่น้อยครั้งที่จะย้อนกลับมาดูการกระทำของตัวเองความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดคือกับตัวเราเองบอกให้ได้ว่านิสัยใดบ้างที่เป็นพิษร้ายต่อคนอื่นหรือตัวเองคุณไม่ได้ถูกคาดหวังให้สมบูรณ์แบบทุกคนทำผิดพลาดกันทั้งนั้น แต่ต้องยินดีที่จะเรียนรู้เติบโตและเข้าพอคนอื่น11ปัญหาคู่รักแก้ได้ด้วยการเปิดอกคุยไม่มีใครสมบูรณ์แบบและไม่มีความสัมพันธ์ใดที่สมบูรณ์แบบถ้าคุณอยู่กับคนที่ไม่พร้อมจะทำตัวดีขึ้นก็อาจกำลังเสียเวลาอยู่ก็ได้คุณไม่อาจเปลี่ยนคนที่ไม่พร้อมจะเปลี่ยนจำไว้ว่าความสัมพันธ์ใดๆควรเพิ่มคุณค่าแก่ชีวิตส่วนความสัมพันธ์ ที่เป็นพิษจะทำลายสุขภาพจิตและสุขภาพกายอย่าพยายามรักษาความสัมพันธ์บางอย่างไว้ท่าถึงเวลสอต้องจากจงเดินออกมาอย่างกล้าหาญตอนนี้อาจรู้สึกเจ็บปวดแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต 12. เลือกมิตรแท้จงมีกลุ่มเพื่อนฝูงที่สบายใจรักษาคนที่เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตคุณเอาคนที่ไม่ใช่ออกไปเมื่อการมีน้อยลงมายอถึงได้สิ่งที่ดีกว่า ถ้าสงสัยว่าในกลุ่มเพื่อนมีคนอิจฉาหรือเกลียดคุณแสดงว่าคุณอยู่ผิดกลุ่มแล้วสิบสาครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนยอมรับตรงนี้เถอว่าไม่ใช่ทุกครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่ดีไม่ต้องถึงขั้นตัดความสัมพันธ์แค่ต้องสื่อสารและบอกพวกเขาว่าคุณรู้สึกอย่างไรพวกเขาอาจแค่ไม่รู้ตัวเองคนเรามีแนวโน้มกลัวในสิ่งที่ไม่เข้าใจถ้าอยากให้พวกเขาเห็นด้วยต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อน คุณไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ยกเว้นแต่ว่าพวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งก็ต้องมีแรงจูงใจ14ก่อนจะช่วยใครให้มีแรงสั่นสะเทือนสูงขึ้นปกป้องพลังงานของตัวเองก่อนเวลาที่เราจะไปช่วยต่อประโลมใครก็ตามเพื่อเพิ่มแรงสั่นสะเทือนให้คนๆนั้นเราต้องแน่ใจก่อนว่าเรามีแรงสั่นสะเทือนสะสมไว้มากพอมิเช่นนั้นพลังงานของเราอาจลลงและกลายเป็นว่า เราต้องเป็นทุกไปกับเรื่องราวของคนที่เราอยากช่วยดังนั้นแล้วเมื่อเราไปช่วยใครก็ตามเราอาจโดนดูดพลังงานไปได้เราจึงต้องกักตุนพลังงานไว้ให้มากพอก่อน15จัดการคนคิดลบไม่ว่าคุณจะดีแค่ไหนก็ต้องมีสักคนที่เกลียดคุณเชื่อเธอแค่เป็นใครสักคนก็โดนเกลียดแล้วขนาดไม่รู้จักกันยังเกลียดกันได้เลย ยิ่งเจอคนมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสโดนว,วิจารณ์มากขึ้นเท่านั้น 16. อย่าพยายามทำให้ทุกคนพอใจถ้ามัวแต่พยายามทำให้คนพอนใจคุณจะไม่มีวันก้าวหน้าได้เท่าพวกเขาในที่สุดก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นหรือตัวเององอพอใจเลยเห็นแก่ตัวบ้างเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้การตอบทุกคนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้บางคนโกรธเพราะรู้สึกว่าถูกเมือน สังคมตัดสินมักมองเห็นข้อบกพร่องของเราเสมอไม่ว่าเราจะดีแค่ไหนจงยอมรับตัวเองคุณไม่ได้สำคัญกับคนอื่นตลอดเวลานั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณต้องให้ความสำคัญกับตัวเองเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างเป็นสุขด,ดูแลตัวเองคุยเรื่องบวกและเป็นที่พึ่งให้ตัวเองความต้องการของคุณน,นั้นสำคัญจงเริ่มทำตามความต้องการของคุณด้วยตัวเองอย่าหวังพึ่งคนอื่น คุณชอบตัวเองหรือเปล่าเรามักจมอยู่กับการทำให้คนอื่นพอใจเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองบ่อยครั้งที่เราไม่ปฏิบัติต่อตนเองด้วยความอ่อนโยนและความเคารพอย่างที่ควรจะได้จึงรู้สึกไม่มั่นคงแล้วสั่งงอผลกระทบต่อความมั่นใจทัศนคติและสุขภาพของเรา17ชื่นชมความงามในรูปลักษณ์ของตัวเองเราควรจะสบายใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เสมอ และการดูแลร่างกายก็เป็นนิสัยที่ดีไม่มีกฎใดๆที่บอกมนุษยชาติว่าความงามทางกายภาพคืออะไรพวกเราเป็นผู้ก่อตั้งแนวคิดเหล่านี้ให้เป็นรูปเป็นร่างแบรเองก็ตกแต่งภาพซึ่งทำให้เราสูญเสียความมั่นใจที่ไม่สมบุรณ์แบบแบบนั้นแม้จะรู้ว่านั่นคือภาพที่ผ่านการตกแต่งมาก็ตามอย่าปล่อยให้ความงามที่สังคมสร้างขึ้นลดทอนการนับถือตัวเองของคุณ ความงามเป็นสิ่งที่ไร้กฎเกณฑ์ยอมรับและรักตัวเองอย่างที่เป็นอาแขนรับเจ้าบกพร่องและสบายใจที่จะเป็นตัวของตัวเองปล่อยความไม่สมบูรณ์แบบของคุณเอาไว้อย่างนั้นความสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องของมุมมองล้วนๆจงภาคภูมิใจที่คุณมีเอกลักษณ์18เปรียบเทียบเฉพาะกับตัวเองการเปรียบเทียบเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการทำให้ชีวิตตัวเองเศร้าการมองดูคนอื่น เื่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นเรื่องที่ดีแต่แรงบันดาลใจกับความบิจฉาเป็นคนละเรื่องกันการเปรียบเทียบชีวิตคนเรากับคนไหนโซเชียลมีเดียเป็นการเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์เพราะใครๆก็แชรรูปที่ตัวเองดูดีมีความสุขและประสบความสําเร็จจําไว้ว่าคุณไม่รู้หรอกว่าพวกเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะได้อย่างนั้นคนที่คุณควรเปรียบเทียบร่วมดีแค่ตัวคุณเองเมื่อวานถ้าอยากเป็นตัวเองที่ดีที่สุด ต้องใส่ใจกับชีวิตและเป้าหมายของตัวเอง19ให้คุณค่ากับความงามภายในเหตุผลที่การบ่งพอนิสัยเป็นเรื่องสำคัญเพราะคุณซื้อคอสศรลยกรรมใดแต่ซื้อนิสัยใหม่ไม่ได้20ฉลองความสำเร็จของคุณแม้ว่าเราไม่ควรรู้สึกสบายใจกับความสำเร็จมากเกินไปนักเพราะจะทำให้พอใจอยู่แค่นี้และหยุดก้าวไปข้างหน้าแต่ก็ควรให้เวลากับการฉลองความสำเร็จไม่อย่างนั้น พอมองย้อนชีวิตก็จะคิดว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรสลักสำคัญเลยหรอกคุณควรให้กำลังใจตัวเองไว้เสมอ21เคารพเอกลักษณ์ของคุณไม่ว่าจะใช้ชีวิตตามใจตัวเองหรือคนอื่นคุณก็จะถูกตัดสินอยู่ดี22สองอ่อนโยนและให้อภัยตัวเองมีคนอีกมากมายในชีวิตที่พร้อมจะทำให้คุณรู้สึกแย่แต่คุณไม่ควรเป็นหนึ่งในนั้น แทนที่จะบอกว่าตัวเองโง่ที่ทำพลาดให้เปลี่ยนเป็นบอกว่าคุณก็เป็นแค่คนคนหนึ่งและจะทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปอย่าลงโทษตัวเองในสิ่งที่ทำไปแล้วหันมาใส่ใจสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นดีกว่าทำให้สิ่งที่หวังไว้เป็นจริงงานทางใจถ้าไม่เชื่ออะไรสักอย่างก็จะไม่ค่อยเห็นสิ่งนั้นใจชีวิต23ความสำคัญของการคิดบวก การคิดบวกค,คือการเลือกความคิดที่ทําให้อยู่เหนือความคิดที่จํากัดคุณการเชื่อว่าบางอย่างเป็นไปไม่ได้แสดงว่าคุณใส่ใจอุปสรรคต่อความสําเร็จมากไป24อสาี่อนาจจิตของคุณคือความจริงของคุณต่อให้คุณจะคิดว่าทําได้หรือว่าทําไม่ได้คุณก็คิดถูกทั้งนั้นการเชื่อในบางสิ่งคือกุญแจที่จะทําให้มองเห็นสิ่งนั้นถ้าไม่เชื่อสิ่งนั้นก็ไม่จริงสําหรับคุณแล้วก็ไม่อาจเป็นความจริงของคุณ 25. ไปให้ไกลเกินความคิดถ้าไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้ให้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสิ่งนั้นนั่นแหละพลังที่คุณมีอยู่ที่ว่าจะถูกควบคุมหรือควบคุมมันสมองของเรามันจะใช้ความคิดน้อยที่สุดเพื่อประหยัดพลังงานจึงอาศัยอารมณ์และทําอะไรซ้ำๆเป้าหมายของคุณไม่ใช่การกําจัดความคิดลบแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีต่อรับต่อความคิดนั้น เราไม่อาจพึ่งพาสิ่งแวดล้อมให้สร้างผลลัพธ์ใหม่ๆได้เพราะมันมักไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา26เปลี่ยนความเชื่อของคุณระบุว่าความเชื่อหลักใดบ้างที่ต้องการเปลี่ยนเช่นเราเปลี่ยนอนาคตตัวเองไม่ได้จึงไม่มีวันประสบความสําเร็จความเชื่อเป็นเหมือนเลนที่ใช้มองชีวิตเราเห็นในสิ่งที่บอกตัวเองให้เชื่อว่ามันคือความจริงถ้าเปลี่ยนความเชื่อได้ก็เปลี่ยนชีวิตได้ 27พูดให้กำลังใจบ่อยๆถ้าคุณโดนบอกอยู่เรื่อยๆว่าไม่สามารถทำบางสิ่งได้คุณก็จะเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้จริงๆถ้าแม่บอกลูกว่าลูกเป็นคนขี้อายทำให้ความคิดนี้ฝังหัวเด็กๆอาจจะไม่ได้ขี้อายจริงแต่การย้ำความคิดนี้อาจทำให้เด็กเริ่มเชื่ออย่างนั้นเมื่อทำเหมือนเป้าหมายเป็นจริงอยู่แล้วจิตใต้สำนึกคุณก็จะเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นและทำตามนั้น 28. ตั้งความมุ่งมั่นถ้าคุณไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไรคุณก็จะจมอยู่กับสิ่งต่างๆมากมายที่ไม่แน่ใจก่อนไล่ตามเป้าหมายต้องรู้ก่อนว่าต้องการอะไรจงเขียนสิ่งที่คุณปรารถนาและใช้ชีวิตด้วยเรื่องราวของคุณเองถ้าจดเป้าหมายไว้ก็จะเป็นความตั้งใจไปยังสิ่งที่จับต้องได้การเขียนรายละเอียดจะช่วยให้คุณจดจ่อและไม่หลงทาง ทำสิ่งที่หวังไว้ให้เป็นจริงจงลงมือทําคุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยก้าวเล็กๆคุณไม่จําเป็นต้องมีเวลาเหลือเฟือถึงจะทําฝันให้เป็นจริงได้คําว่ายังไม่พร้อมแล้วเมื่อไหร่คุณถึงจะพร้อมละ่ะ29ความเปลี่ยนแปลงอาศัยการลงมือทําคนจํานวนมากคาดหวังการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ยังทําสิ่งเดิมๆทุกวันคนจํานวนมากรู้ว่าต้องทําอะไรแต่ก็ไม่ทํา น่าเศร้าที่รอจนกว่าจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วถึงจะยอมเปลี่ยนแปลงสาความต่อเนื่องนำไปสู่ผลลัพธ์อย่ากแก้ตัวว่าไม่มีเวลาถ้าไม่อาจหาเวลามาเพื่อบางสิ่งได้แสดงว่าสิ่งนั้นไม่สำคัญมากพอสำหรับคุณเราเป็นสิ่งที่ตัวเองทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าความยอดเยี่ยมจึงไม่ได้แค่ทำได้แต่เป็นความเคยชินทำได้ครั้งแรกเป็นเรื่องน่ายินดีแต่การทำได้ตลอดจนไม่พลาดต่างหากที่สุดยอดกว่า คุณไม่จำเป็นต้องพร้อม100%เซในการเริ่มลงมือทำเพราะยิ่งรอสมบูรณ์ก็เหมือนการผัดบอลประกันพรุ่งถ้ามันยากไปก็ให้สอยเป้าหมายให้เล็กลงเล็กพอที่จะเริ่มทำได้เลยไม่ว่าคุณจะกังวลแค่ไหนปัญหาของคุณก็ไม่ดีขึ้นหรอกความเจ็บปวดและความมุ่งมั่นชีวิตไม่ได้สู้กับคุณเพราะคุณอ่อนแอมันสู้กับคุณเพราะคุณเข้มแข็งมันรู้ว่า ถ้าให้ความเจ็บปวดแก่คุณคุณจะรู้ซึ้งถึงพลังที่ตัวเองมีถ้ามองว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำเมื่อเกิดเรื่องไม่ดีชีวิตก็จะทําให้คุณตกเป็นผู้กระทำเสมอเพราะฉะนั้นอยากปล่อยให้สถานการณ์รอบตัวกําหนดอนาคตคุณการจะมีความสุขที่ยั่งยืนคุณต้องรู้จักควบคุมตัวเองเลิกใช้ชีวิตในอนาคตและยินดีในจุดที่อยู่และในสิ่งที่มีตอนนี้ถอนตัวออกจากการเปรียบเทียบอบกกอดสิ่งที่เป็นมีความสุขเข้าไว้ครับ สรุปบ,บทสุดท้ายจักรวาลสนับสนุนคุณอยู่ที่แท้แล้วจักรวาลอาจอยู่ภายในตัวเรามันอาจอยู่ลึกเข้าไปเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งใจฟังเสียงของมันดีๆและที่สำคัญเราต้องเชื่ออยู่เสมอว่าจักรวาลพยายามช่วยเราอย่างแน่นอนจักรวาลมักจะส่งสัญญาณมาให้เราเป็นระยะแต่เราต้องหมั่นสังเกตสัญญาณเหล่านั้นให้ดีๆ เช่นถ้าเราอยากเปิดธุรกิจขายสูตรอาหารรออานาไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่อยากเราก็อาจจะบังเอิญเปิดไปเจอบลอกที่แบ่งปันสูตรอาหารอยู่ถ้าเราละเลยสิ่งนี้ไปก็เหมือนการละเลยสัญญาณของจักรวาลเพราะฉะนั้นแล้วจงเชื่อและสังเกตสัญญาณดีๆ